รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการของเรากลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยพร้อมนำหลักธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันครับท่านผู้ชมครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตนั้นท่านได้ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ว่าเราจะทำจิตใจอย่างไรในการที่จะอยู่ในสังคมและทำหน้าที่ของการเป็นประสบนิกรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วหลักธรรมวันนี้มีอะไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับขอเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านชีวิตคนเรานั้นต้องผ่านความสุขความทุกข์ความเศร้าความสำเร็จกันทั้งนั้นเหมือนต้นไม้เนี่ยมันก็จะต้องมีฤดูกาลของมันในช่วงหน้าฝนเราจะเห็นต้นไม้เนี่ยใบเขียวชอุ่มมันได้รับน้ำฝนและก็เจริญเติบโตแต่พอมาถึงหน้าแล้งหน้าร้อนใบไม้ร่วงและเราก็จะพบว่าต้นไม้เนี่ยเฉาไปมันไม่สดใสแม้แต่ธรรมชาติก็ยังสอนธรรมะให้กับเราว่าชีวิตมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์มันไม่ได้มีฤดูกาลเดียวมันมีหลายฤดูกาลและเวลาฤดูกาลที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยต้นไม้เขาพัฒนาหรือปรับตัวไปตามฤดูกาลนั้นเมื่อเจอความชุ่มชื้นเขาก็เจริญเติบโตสะสมอาหารเมื่อเจอความร้อนความแล้งเขาก็ต้านทานได้และนั่นแหละที่ทำให้ต้นไม้เข้มแข็งคือมีแก่นต้นไม้ที่มีแก่นเนี่ยเขาจะมีวงปีนะถ้าเราเอาต้นไม้ประเภทนี้มาเลื่อยเพื่อไปทำเสาบ้านเราจะเห็นเป็นวงๆอยู่ในเนื้อไม้เนี่ยที่เราตัดเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นวงซ้อนกันจนกระทั่งไปถึงด้านในสุดที่เหมือนก้นหอยเนี่ยท่านบอกว่านี่แหละเป็นเครื่องวัดว่าต้นไม้อยู่มากี่ปีเพราะเวลาที่ต้นไม้เผชิญกับความแล้งความร้อนเนี่ยมันจะสร้างวงปีคือเปลือกแข็งๆมาหุ้มมันแล้วพอหุ้มมันเสร็จเนี่ยมันก็ผ่านความร้อนความแรงนั้นได้ปีใหม่ผ่านพ้นความร้อนความแรงมันก็ขยายเติบโตการเติบโตก็กลายเป็นเนื้อไม้ที่ขยายขึ้นแล้วปีต่อมาก็สร้างเกราะอีกแหละเป็นวงปีอีกแหละมากันความร้อนของมันไอ้วงปีนี่แหละที่ทำให้ต้นไม้มันแข็งมันมีแก่นเพราะว่ามันเผชิญกับความทุกทรมานถ้าพูดตามภาษาของมนุษย์มันผ่านร้อนผ่านหนาวมามันจึงเข้มแข็งมันจึงยืนหยัดอยู่ได้คนเราเนี่ยถ้าเปราะบางคือได้แต่สิ่งที่สำเริงสำราญสบายจนเคยตัวเนี่ยมันจะไม่เข้มแข็งมันจะทานพายุก็ไม่ได้มันจะทานความแล้งก็ไม่ได้วันหนึ่งเมื่อเจอร้อนแรงมากมันจะเฉาตาย
มนุษย์จะต้องรู้จักทั้งสุขทุกข์สุขก็ทำให้มีความอยากอยู่ในโลกมนุษย์และก็เติบโตทุกข์ก็ทำให้เข้มแข็งสุขและทุกข์มีอยู่คู่กับโลกจะย้ายโยกแห่งหนตำบลไหนจะสุขบ้างทุกข์บ้างช่างเป็นไรจะทำใจให้เศร้าไม่เข้ากันแต่คนก็ยังเศร้าอ่ะเพราะว่าความเศร้าโศกมันมาจากคนรักของรักที่จากเราไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจากที่ไม่มีโอกาสได้พบหน้ากันอีกคือไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นคือตายจากกันเมื่อคนรักของเราตายจากกันเนี่ยมันทำใจยากและก็มีขั้นมีตอนดังที่เคยกล่าวมาแล้วแต่ข้อสำคัญไม่ว่าจะผ่านขั้นไหนก็ตามมันจะต้องมาถึงขั้นทำใจยอมรับความจริงคนที่ทำใจยอมรับความจริงเมื่อมีคนรักจากไปไม่ได้คือคนที่ติดกับอยู่กับความรู้สึกในอดีตอดีตที่แสนหวานอดีตที่มีความสุขด้วยกันชีวิตคู่ที่ราบรื่นหรืออยู่ภายใต้ความอบอุ่นของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเมื่อท่านเหล่านี้ไม่อยู่แล้วเนี่ยเราก็ลำบากในปัจจุบันเนี่ยเราลำบากเพราะไม่มีท่านแล้วเราก็นึกถึงวันวานอันหวานชื่นที่เคยมีท่านมีเขามีเธอมีอะไรก็ตามเราก็ละห้อยหาอยากให้วันในอดีตนั้นมันหวนกลับคืนมาและบางคนนั้นทำใจไม่ได้เป็นยังไงฝันเฟื่องว่าเขาไม่จากไปหรอกเดี๋ยวเขาก็จะมาอยู่เคียงข้างเรายอมรับความจริงไม่ได้เหมือนกับนางกีสาโคตมีในสมัยพระพุทธเจ้าลูกกำลังน่ารักเลยนะน่ารักน่าเอ็นดูพลันตายจากไปเธอเป็นภรรยาเศรษฐีมีเงินแต่ว่าสถานะของแม่ในสังคมอินเดียโบราณเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกถ้าให้ลูกชายนี่แหมพ่อผัวแม่ผัวนี่โอ้ทีเดียวพอลูกตายขึ้นมานี่กลายเป็นหมดค่าชีวิตของเธอตกเพราะความตายของลูกแต่แทนที่จะเผชิญกับความจริงกีสาโคตมีทำอย่างไรหลอกตัวเองติดกับอยู่กับความรู้สึกตอนที่ลูกยังมีชีวิตอยู่หลอกตัวเองว่าลูกไม่ตายลูกแค่นอนหลับไปเท่านั้นต้องหาหมอให้ยาเพื่อปลุกลูกให้ตื่นนี่ปฏิเสธความจริงขั้นรุนแรงนะและเธอก็อุ้มลูกน้อยๆของเธอเนี่ยไปหาหมอแต่ละคนขอให้หมอเนี่ยปรุงยาให้ลูกตื่นหมอพอดูลูกของกีสาโคตมีก็สายหน้าไม่ยอมรับและบางคนพูดแรงว่าลูกเธอตายแล้วก็ทะเลาะกันสิกีสาโคตมีไม่เชื่อว่าลูกตายหาว่าหมอเนี่ยหมดฝีมือกี่หมอก็ช่วยไม่ได้ในที่สุดหมอคนหนึ่งบอกว่าคงช่วยไม่ได้หรอกไปหาหมอเทวดาดีกว่าอยู่ที่วัดพระเชตวันเนี่ยคือพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้ากีสาโคตมีก็ดิ่งไปที่วัดไปกราบพุทธเจ้าเอาลูกวางไว้แทบบาทขององค์พระศาสดาขอให้พระพุทธองค์โปรดปรุงยาให้ลูกของตนตื่นจากการนอนหลับพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นเด็กก็รู้ว่าเด็กตายแล้วแม่ไม่ยอมรับแต่พระองค์มีมหากรุณาธิคุณไม่ปฏิเสธและไม่ผลักไสไม่ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้ให้ความหวังให้เธออยู่ในโลกจินตนาการนานเกินไปพระองค์ก็มีวิธีนะในการนำให้นางกีสาโคตมีเนี่ยค่อยๆก้าวออกจากโลกแห่งแดนเนรมิตที่เธอเห็นลูกของเธอแค่นอนหลับในขณะความจริงคือตายพระพุทธองค์ไม่ได้บอกว่าลูกเธอตายแล้วมันช็อกรับไม่ได้เ
ค่อยๆให้เธอตั้งสติค่อยๆให้เธอเกิดปัญญาค่อยๆนี่ทำอย่างไรก็มีขั้นตอนนะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราจะบอกข่าวร้ายใครนี่อย่าไปหวบภาพนะเดี๋ยวเขาช็อกนะต้องค่อยๆให้เขาตั้งสติก่อนแล้วค่อยๆนำออกจากความเศร้าโศกนำออกจากโลกแห่งจินตนาการให้มายอมรับความจริงพระพุทธเจ้าทรงนำอย่างไรพุทธเจ้าบอกกับนางกีสาโคตมีว่ามีวิธีปลุกให้ลูกเธอตื่นขึ้นมาโดยมียาขนานวิเศษเป็นยาวิเศษเลยแหละมีเครื่องปรุงหลายอย่างเรามีเกือบครบแล้วขาดอยู่อย่างเดียวคือเมล็ดพันธุ์ผักกาดตรงนี้แหละเธอต้องไปหามาเติมเมล็ดผักกาดให้เราถ้าหามาได้ก็พอจะปรุงยาได้นางกิสาโคตมีบอกมีสตังค์นะจะซื้อหมดตลาดก็ยังได้พระพุทธเจ้าตรัสบอกเธอว่าห้ามซื้อให้ไปขอนางกิสาโคตมีก็บอกได้ญาติเยอะไปขอได้พระพุทธเจ้าบอกมีข้อแม้อีกให้ไปขอจากบ้านที่ไม่มีคนที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือไม่มีใครตายเลยมาก่อนไม่มีคนที่เกี่ยวข้องตายอ่ะบ้านไหนที่ไม่มีคนที่เกี่ยวข้องตายให้ขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาปรุงยาวิเศษนางกีสาโคตมีก็มีความหวังว่าจะได้ก็ไปหาบ้านแรกมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดไหมคะมีแต่ถามหน่อยมีคนตายหรือญาติที่เกี่ยวข้องตายไหมแต่ละหลังแต่ละบ้านบอกพูดอะไรนี่คนรักเพิ่งตายจากพ่อเพิ่งตายจากแม่เพิ่งตายจากบางบ้านนี่บอกลูกเล็กๆเพิ่งตายนี่มาดูสิศพยังอยู่นี่เลยพอกีสาโคตมีไปดูโอ้โหน่ารักกว่าลูกเราอีกนะตายเสียแล้วและคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าตายคนอื่นเขารับความจริงอะว่าเขาสูญเสียและไปกี่หลังกี่หลังไปกี่บ้านกี่บ้านไม่มีเลยที่จะไม่มีคนที่เกี่ยวข้องในอดีตตายเมื่อก่อนหรือตายวันนั้นมีความสูญเสียทั้งนั้นนี่แหละนางกีสาโคตมีก็ได้สติไงเริ่มยอมรับความจริงว่ามันมีบ้านไหนบ้างไม่สูญเสียมันมีครอบครัวไหนบ้างไม่มีคนตายไม่มีทุกที่ทุกแห่งมีความสูญเสียและเขายอมรับความจริงการไปดูความสูญเสียของคนอื่นบางบ้านนี่ตายเยอะกว่าหลายคนกว่าด้วยเขาสุขเขาทุกข์ยิ่งกว่าเรานางกีสาโคตมีก็เลยบอกมองที่ต่ำเราก็สูงกว่าเขามองที่สูงคนมีความสุขเราก็ต่ำแต่เมื่อไปดูแต่ที่ต่ำคือทุกข์ด้วยกันเนี่ยมันผ่อนคลายนะมันเริ่มเห็นเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันคนนี้ก็ทุกข์คนนี้ก็ทุกข์เหมือนกับเวลาที่มีสูญเสียครั้งใหญ่ๆเนี่ยคนมันไม่อยากอยู่บ้านนะมันจะออกมาดูเพื่อนร่วมทุกข์กันนะไปในงานเราจะเห็นนะโอ้โหคนนั้นก็แต่งดำคนนี้ก็แต่งดำร้องไห้ร้องห่มพอไปเห็นสถานการณ์ที่คนอื่นเขายอมรับความจริงเขาร้องไห้เราก็เริ่มทำใจยอมรับความจริงยอมเผชิญกับความจริงและการมีคนอื่นเนี่ยมันช่วยลดความทุกข์ในใจเวลาเราทุกข์เราอย่าไปอยู่คนเดียวอย่าไปเก็บอย่าไปกดทำเหมือนกับไม่ทุกข์ยอมให้น้ำตามันไหลยอมให้มันระบายออกมาบ้างมันจะได้ไม่ระเบิดพอไปร้องไห้ด้วยกันเนี่ยปลอบกันไปปลอบกันมาความทุกข์มันก็จะระบายออกนี่แหละประโยชน์ของกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเพิ่มความสุขเป็นหลายเท่าลดความเศร้าให้น้อยลงเวลาเรามีความสุขถูกรางวัลได้เลื่อนยศมีใครเขาดีใจอยู่คนเดียวบ้างล่ะมีแต่ไปโพนานะถูกรางวัลเท่านั้นเท่านี้ให้โจรมันรู้ไม่มีใครอยากให้โจรรู้หรอกแต่อยากแบ่งปันความสุขให้คนรู้ว่าเราได้เรามีลาภเรามียศในทำนองเดียวกันเวลาที่เราสูญเสียอย่าอยู่คนเดียวเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงนางกีสาโคตมีไป
ไปเห็นคนทุกข์แล้วเป็นยังไงปลอบกันไปปลอบกันมาเรียกว่าความเศร้ามันลดลงเขาจึงมีกระบวนการจัดงานศพไงในงานศพนั่นจะกี่วันก็แล้วแต่รวมญาติรวมมิตรมีขั้นมีตอนมีสวดอภิธรรมมีโน่นมีนี่มีทำบุญค่อยๆ คลายใช่ไหมเพราะว่ามีคนมาร่วมแสดงความเสียใจนางกีสาโคตมีก็ถอนใจยอมรับความตายของลูกและอุ้มซากศพมาวางแทบบาทพุทธเจ้าว่าเมล็ดผักกาดไม่ได้หรอกเพราะทุกบ้านตายกันทั้งนั้นแล้วลูกของเธอล่ะลูกของหม่อมฉันก็ตายแล้วยอมรับความจริงอย่างนี้นางกีสาโคตมีก็ขอบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาฉะนั้นการยอมรับความจริงทำให้ออกจากอดีตมาอยู่กับปัจจุบันแล้วใช้ชีวิตในปัจจุบันให้คุ้มค่าโดยศึกษาธรรมะเปลี่ยนเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจให้เป็นโอกาสในการพัฒนาตนพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาติอย่าให้เศร้าฟรีนะไหนๆจะทุกข์จะเศร้าแล้วเอาความทุกข์ความเศร้าพิจารณาเห็นสัจธรรมของชีวิตรู้แล้วละรู้แล้ววางชีวิตก็จะบางเบาสบายและอธิษฐานใจว่าความสูญเสียครั้งนี้จะต้องนำไปสู่อะไรที่ดีกว่าทำความดีเพื่อระลึกถึงผู้จากไปบ้างทำความดีอุทิศส่วนกุศลให้แด่ผู้วายชนบ้างหรือรักษามรดกของคุณพ่อคุณแม่ที่ทิ้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมรดกเป็นทรัพย์สินหรือมรดกธรรมคำสั่งสอนก็จะทำให้ชีวิตของเราพัฒนาสถาพรเพราะเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นพลังที่ดีในการพัฒนาชีวิตต่อไปชีวิตของเรานั้นต้องเผชิญปัญหาเผชิญอุปสรรคถ้าไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคก็ไม่ใช่ชีวิตเพราะชีวิตจะต้องมีความเจริญเติบโตเมื่อมีความเจริญเติบโตเนี่ยมันก็จะต้องมีสิ่งมาขวางกั้นไม่ให้โตไม่ให้เจริญเพราะว่ามันก็ไปเหมือนกับต้นไม้มันใหญ่ขึ้นน่ะมันก็ต้องไปกินที่ข้างๆและยิ่งถ้าอยู่ชิดกันเนี่ยเคยเห็นต้นไม้ไหมเวลาเขาปลูกชิดกันเนี่ยมันจะรีบโตแล้วก็รีบเอ็นเอียงไปหาแสงอาทิตย์ไม่ยอมอยู่ใต้ร่มเงาของเพื่อนต้นไม้ข้างๆเพราะมันจะไม่ได้แสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าร่มเงาของต้นไม้เพื่อนบ้านเนี่ยเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคของการเจริญเติบโตเป็นการที่ข่มคุมเอาไว้ฉะนั้นจะต้องผ่านพ้นไปให้ได้เพื่อความอยู่รอดนี่แหละเขาเรียกว่าชีวิตจะต้องมีอุปสรรคเมื่อชีวิตมีอุปสรรคเราต้องผ่านอุปสรรคสิ่งที่ขวางกั้นบางครั้งอุปสรรคนั้นมันรุนแรงรุนแรงถึงขั้นที่ว่าเป็นตายเท่ากันเช่นความเจ็บไข้เราจะต้องผ่านไปให้ได้เพื่อเอาชีวิตรอดเช่นผ่าตัดก็เข้าห้อง ICU ผลหลังจากการผ่าตัดนี่รอดูอาการเป็นตายเท่ากันอาการเป็นตายเท่ากันเขาเรียกภาวะวิกฤตก็คือคับขันให้เลือกว่าจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวาจะอยู่หรือจะตายภาวะวิกฤตนี่แหละเราต้องเผชิญด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกับขับรถไปเนี่ยลงจากเขาเบรกมันแตกขึ้นมาเบรกแตกนั้นเป็นวิกฤตสำหรับคนขับรถเพราะว่าถ้าคุมรถไม่อยู่ตกเหวลงไปก็ตายทำอย่างไรที่จะให้รถนั้นวิ่งไปตามถนนที่ลงจากยอดเขาประคองให้มันหยุดตรงใดตรงหนึ่งเอาต้นไม้เป็นเบรกก็ได้ดีกว่าลงเหวการตัดสินใจกระทันหัน
ในภาวะข้างหน้านั่นเองเป็นการตัดสินใจที่เรียกกันว่าวิกฤตอย่าว่าแต่ชีวิตแต่ละคนมีวิกฤตเลยบ้านเมืองก็มีวิกฤตถ้าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นช่วงของความขัดแย้งรุนแรงไม่รู้ฝ่ายไหนจะเอาอยู่ฝ่ายไหนจะคุมได้หรือน้ำท่วมใหญ่เนี่ยจะคุมน้ำท่วมได้แค่ไหนหรือท่วมบ้านท่วมเมืองไฟไหม้แผ่นดินไหวสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องเผชิญแม้กระทั่งภาวะสูญเสียผู้นำก็ไม่รู้ว่าผู้ตามเนี่ยจะไปกระทางไหนอาจจะแตกเรียกว่าแตกฝูงนะเพราะขาดผู้นำเนี่ยไปคนละทิศคนละทางจนบ้านเมืองล่มสลายก็ได้ฉะนั้นจึงมีคำสอนว่าในยามวิกฤตนั้นถ้าเป็นไปได้ให้ซื้อเวลาอย่าไปด่วนตัดสินใจเพราะว่าถ้าตัดสินใจเร็วนี่นะมันพลาดได้มีเวลาน้อยก็ใช้เวลาน้อยๆนั่นแหละเลือกความเป็นไปได้สำหรับช่องทางที่จะออกจากวิกฤตเหมือนกับประวิงเวลาให้อยู่บนท้องถนนสักพักหนึ่งสำหรับรถที่เบรกแตกแล้วถ้าวิ่งไปบนถนนต่อไปจะชนกับรถที่สวนมาโชเฟอร์บางคนก็ลงหักเข้าไปในทุ่งเลยนะวิ่งเข้าไปในทุ่งนาโน่นไปจมน้ำแต่มันดีกว่าชนนะแล้วก็ออกมาจากตรงนั้นให้ทันแล้วแต่สถานการณ์แต่ว่ามันจะต้องมีเวลาตั้งสติเวลาตั้งสติเพื่อดูซ้ายดูขวาดูทางเลือกในภาวะวิกฤตนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกับเราอยู่ในห้องประชุมใหญ่ๆเนี่ยมีคนอยู่เป็นร้อยไฟดับพรึบมาแล้วมีกลิ่นควันไฟเนี่ยถ้าคนแตกตื่นตั้งสติไม่ได้วิ่งกรูกันไปที่ประตูกันทุกคนผลก็คือเหยียบกันตายกลายเป็นตื่นตระหนกวิกฤตกลายเป็นหายนะแต่ถ้าหากว่าแทนที่จะรีบวิ่งตั้งสติสักนิดนึงให้ตาของเราสายตาของเราชินกับความมืดและเราก็ดูว่าประตูมันอยู่ใกล้ที่สุดตรงไหนแล้วค่อยๆเรียกว่าหลบหลีกอย่าให้คนมาเหยียบเราอะหลบตรงเสาหรืออะไรสักอย่างแล้วค่อยๆไปตรงนั้นเนี่ยมันก็จะรอดแต่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การลนลานเสียสติก็เลยหาทางออกไม่เจอวิกฤตกลายเป็นหายนะตรงกันข้ามถ้าคนตั้งสติได้ค่อยๆดูค่อยๆหาช่องทางเขาก็จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสไม่ใช่หายนะโอกาสที่จะเติบโตต่อไปโอกาสที่จะเจริญงอกงามวิกฤตเป็นโอกาสเหมือนกับบางท่านเนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถชนซี่โครงหัก8ซี่นะนี่เป็นเรื่องจริงแล้วก็อายุมากด้วยลูกหลานก็เป็นห่วงอยู่ใน ICU ตั้งเป็นเดือนนะแต่ปรากฏว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยอยู่มาจนอายุ90กว่านะคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมซี่โครงหักตอนอายุ80นี่ออกมาแล้วอายุยืนได้ความว่าตอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยหมอยกเครื่องใหญ่นะอะไรที่ไม่เคยรักษาหมดผ่าตัดดูแลอวัยวะอื่นๆไปด้วยไหนๆก็เข้าโรงพยาบาลแล้วนะหมอดูแลรักษาอย่างดีในทุกเรื่องทุกประการโรคภัยที่จะตามมาอื่นๆที่ถ้าไม่เข้าโรงพยาบาลก็อาจจะร้ายแรงก็ถือโอกาสรักษาไปด้วยแม้ไม่ใช่เรื่องซี่โครงหักนี่เขาเรียกว่าไหนๆเข้าโรงพยาบาลทั้งทีเนี่ยซ่อมใหญ่ไปเลยเหมือนกับเราส่งรถเข้าอู่ไม่ใช่ส่งเข้าอู่เพราะมีปัญหาเรื่องเบรกก็ดูเรื่องเครื่องยนต์เรื่องพวงมาลัยเรื่องล้อเรื่องอะไรไปพร้อมๆกันสินี่เขาเรียกว่าเอาวิกฤตเป็นโอกาสทีนี้ประเทศชาติก็เหมือนกันเวลาที่สูญเสียผู้นำเนี่ยสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยเราจะเอาวิกฤตเป็นโอกาสอย่างไรเพราะว่าถ้ารวมกันไม่ติด
รวมกันไม่อยู่บ้านเมืองมันก็แตกสลายประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปถ้าเรารู้จักใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนพินาศให้เป็นพัฒนาเปลี่ยนปัญหาให้เป็นบทเรียนเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งสติมีปัญญาดำเนินการอย่างนี้ก็จะมีแต่ความเจริญรุดหน้าอย่างเดียวต่อไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในทางพระพุทธศาสนาดังนั้นการที่จะทำใจเพื่อยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เราทำใจอย่างไรเราได้ฟังหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัตินะครับเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นประสบนิกรที่ดีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเราทั้งหลายก็จะได้มีชีวิตที่สงบสุขและอยู่ร่วมกันอย่างมีความรักต่อไปครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาสุภาเป็นสีสง่า